เนื้อหาภายในคลิปนี้มีการสปอยและมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆใครที่ไม่อยากโดนสปอยสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟังสปอยและสามารถรับรู้ได้ก็จัดกันมาเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ InfinityAnime รายการที่เราจะแนะนำอนิเมะต่างๆและตัวละครอนิเมะที่ท่านได้รู้จักกันนั่นเองนะครับและสำหรับวันนี้คลิปนี้จะพิเศษสักหน่อยนะครับซึ่งจะเป็นสปอยสรุปสลาม 8.0 คลิปเดียวจบนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาของนิยายเล่ม8ผมจะนำเสนอทั้งหมดภายในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับใครที่พร้อมจะฟังเนื้อหาจุกจบภายในตอนเดียวก็ขอให้ทุกคนรับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนของแท้ถูกลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโนเวลนิยายมังงะฉบับอีบุ๊กเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่เว็บมังงะคิวเพื่ออุดหนุนของถูกลิขสิทธิ์นะครับเปิดฉากมาก็จะเป็นบทสนทนาระหว่างแกลนนะครับผู้นำตระกูลลัสโซหรือหนึ่งในปรมาจารย์แห่งวันทั้ง7นะครับแกลนเนี่ยได้สนทนากับดัมราด้านะครับ1ใน3พ่อค้าผู้ยิ่งใหญ่องค์กรเคลเบลอสของจักรวรรดิตะวันออกนะครับซึ่งบทสนทนาเนี้ยก็จะเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างฮิยะตะกับริมูรุนะครับซึ่งบทสรุปของการต่อสู้ฮิยะตะได้พ่ายแพ้นะครับและแกลนเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะเขาเนี่ยวางแผนไว้ว่าริมูรุเนี่ยจะสามารถปิดชีพฮิยะตะนะครับเพราะแกลนเนี่ยมองฮิยะตะเป็นตัวขัดขวางนะครับแต่ก็ทำไม่สำเร็จซึ่งดัมราด้าเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับแผนการนี้ไปสักพักใหญ่ๆนะครับดัมราด้าเลือกที่จะกลับจักรวรรดิตะวันออกไปก่อนนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของจอมาริมรุนั้นไปในทิศทางที่พวกเขาไม่ได้คาดเดานะครับเขาจึงต้องถอนตัวกลับไปจักรวรรดิตะวันออกก่อนนะครับแกลนเนี่ยได้ตัดสินใจให้มาเรียอาเบลนะครับมาเรียอาเบลเป็นใครมาเรียอาเบลเป็นหลานสาวของแกลนนะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นชาวต่างโลกเหมือนกับริมรุและมียูนิคสกิล1ในซีรีส์บาปนะครับนั่นก็คือสกิลความละโมบนั่นเองแกลนเนี่ยจะให้มาเรียอาเบลนะครับไปป่วนเศรษฐกิจของประเทศเทมเพสนั่นเองนะครับส่วนทางของดัมราด้าที่ได้กลับจักรวรรดิไปนะครับเขาก็ได้ไปคุยกับคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบุคคลปริศนาที่ยังไม่ถูกเอ่ยชื่อถึงนะครับซึ่งบุคคลเนี้ยเป็นนายเหนือหอของดัมราด้าเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้บอกว่าจะหยุดเคลื่อนไหวและคอยเฝ้ามองเทมเพสไปก่อนนะครับถ้าเกิดเคลื่อนไหวในตอนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่ริมูรุจะจับได้นะครับและทำให้แผนทั้งหมดพังไม่เป็นท่านะครับเขาจึงหยุดเคลื่อนไหวและคอยเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของเทมเพสไปก่อนนะครับและดัมราด้าก็เลือกที่จะหยุดเคลื่อนไหวนะครับตัดมาที่เหตุการณ์ทางเทมเพสบ้างนะครับหลังจากที่บทสรุปการต่อสู้ได้จบลงเนี่ยริมูรุได้เชิญลูมินัสและเหล่าอัศวินทั้งหมดนะครับเข้าร่วมงานเลี้ยงก่อนประชุมที่จะเริ่มขึ้นในอีกวันนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีการสั่งสรรงานเลี้ยงกินอาหารอะไรต่างๆนั่นก็คือการผ่อนคลายนั่นเองนะครับซึ่งในวันต่อมาเนี่ยลูมินัสได้เข้าประชุมนะครับและเธอก็ได้ทำสัญญาตกลงการยอมรับถึงการมีอยู่ของเทมเพสนะครับและยอมรับให้อสูรเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาตินะครับและในที่ประชุมเนี่ยก็ยังคุยกันอีกหลายๆเรื่องนะครับรวมถึงริมูรุเนี่ยก็ได้ตัดสินใจให้ปล่อยข่าวปลอมเรื่องการต่อสู้ของฮินาตะกับริมูรุนะครับเขาเนี่ยให้ปล่อยข่าวปลอมว่าการต่อสู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งสองได้เสมอกันนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยริมูรุชนะฮินาตะนะครับแต่ริมูรุเลือกที่จะปล่อยข่าวออกไปว่าให้เสมอกันเพื่อที่จะไม่ให้มนุษยชาติหวาดกลัวต่อตัวตนของริมูรุนั่นเองนะครับและข่าวลือที่ปล่อยออกไปเนี่ยก็ได้ผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าเหล่าสามัญชนหรือเหล่าปุถุชนเนี่ยก็ได้ทราบข่าวปลอมที่ริมูรุได้ปล่อยออกไปเรื่องการต่อสู้นั้นเสมอกันส่วนพวกเราขุนนางหรือพวกชนชั้นสูงนะครับก็จะได้รู้ข่าวเท็จจริงนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยบุคคลส่วนน้อยหรือบุคคลชั้นสูงของประเทศต่างๆเท่านั้นนะครับที่จะรู้ว่าริมูรุเนี่ยได้ชนะฮินาตะซึ่งหลังจากที่จบการประชุมและทำสัญญาตกลงกับลูมินัสเนี่ยริมูรุก็ได้ส่งจดหมายเชิญผู้นำประเทศต่างๆให้มาเข้าร่วมเทศกาลเปิดประเทศเทมเพลตนะครับซึ่งริมูรุเนี่ยได้วางแผนไว้ว่าเขาเนี่ยจะเปิดประเทศพร้อมกับประกาศฉายาจอมานของเขาอย่างเป็นทางการในงานเปิดประเทศนี้นะครับเขาจึงได้ส่งจดหมายเชิญผู้นำหรือบุคคลชั้นสูงของประเทศต่างๆให้มาเข้าร่วมซึ่งประเทศแรกที่ริมูรุได้ส่งจดหมายเชิญไปก็คือประเทศของราชากาเซลนั่นเองนะครับอาณาจักรคนแคะดวาก้อนนะครับทางอาณาจักรคนแคะดวาก้อนเนี่ยเขาก็ได้หารือนะครับเพื่อหาแนวทางต่อไปในอนาคตเพราะว่าหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าริมูรุเนี่ยชนะฮินาตะนะครับเพราะเขาก็เกิดความสั่นไหวทางความรู้สึกกันนะครับว่าริมูรุเนี่ยอาจจะเป็นศัตรูของมนุษยชาติหรือเปล่าทำให้เกิดการที่สับสนกันขึ้นมานะครับแล้วก็มีการโต้เถียงเรื่องริมูรุกันบ้างแต่ราชากาเซลเนี่ยก็ได้ยืนยันอีกนะครับว่าริมูรุเนี่ยเป็นสิทธิ์น้องของตนนะครับแล้วก็โปรดให้วางใจแล้วก็เชื่อมือริมูรุได้นะครับเพราะว่าริมูรุเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่จิตใจดีนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์ชัดเจนนะครับที่จะปรองดองกับเหล่ามนุษยชาติ
พอเหล่าขุนนางที่ได้ฟังข้อที่จริงข้อนี้จากราชากาเซลนะครับเขาก็เบาใจลงนะครับแล้วก็เลือกที่จะเชื่อใจจอมมาริมรูต่อไปนะครับราชากาเซลเนี่ยได้รับจดหมายเชิญจากริมรูนะครับซึ่งในระหว่างที่อ่านจดหมายเนี่ยเขาก็ได้มีการตัดสินใจมากมายในหมู่ของการประชุมนั้นนะครับว่าจะไปดีหรือเปล่าหรือว่าการเชิญไปเนี่ยมันอาจจะอันตรายหรือเปล่าที่ให้ราชากาเซลเนี่ยออกจากประเทศนะครับแต่กาเซลเนี่ยก็ได้ตอบรับคำเชิญของริมรูไปนะครับถัดมาก็จะเป็นอาณาจักรบอนตาซาลิออนนะครับซึ่งจดหมายเชิญน่ะก็ได้ส่งไปถึงดายุคเอลันโดนะครับเอลันโดนะครับเป็นพ่อของเอลเลนนะครับเขาเนี่ยได้เคยมาเทมเพสครั้งหนึ่งเพื่อสานสัมพันธไมตรีกับริมรูนะครับแล้วก็ได้รู้จักกันไปพอบ้างสักเล็กน้อยนะครับซึ่งริมรูเนี่ยก็ได้เชิญเขาไปงานเปิดประเทศด้วยนะครับเอลันโดเนี่ยได้รับจดหมายนะครับซึ่งในสถานที่ที่เอลันโดกำลังอยู่ในตอนนั้นเนี่ยก็อยู่กับองค์จักรพรรดิของอาณาจักรมอนตาซาลิออนพอดีนะครับองค์จักรพรรดิเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าจดหมายที่ส่งมาเนี่ยจ่าหน้าถึงเอลันโดแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าไม่ให้เอลันโดเชิญคนอื่นไปด้วยนะครับซึ่งองค์จักรพรรดิเนี่ยก็มีอาการที่อยากจะไปงานเปิดประเทศด้วยนะครับส่วนทางของเอลันโดน่ะก็มีการต่อต้านนะครับเพราะว่าการที่จะให้องค์จักรพรรดิเอลเมเซียลิวเอลซาลิออนนะครับออกไปจากประเทศเนี้ยมันเป็นการที่เสี่ยงต่อพระองค์นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการเกิดลอบสังหารหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเอลันโดก็ได้ยอมให้กับจักรพรรดินะครับจึงได้ตอบรับคำเชิญกลับไปตัดมาทางฝั่งอาณาจักรเบอร์มูนกันนะครับโยไมนะครับกำลังคุยเรื่องกู้ยืมกับขุนนางคาซักหรือวายคาวคาซักนะครับซึ่งมีเรื่องการค้าทาสเผ่าเอลมาเอี่ยวด้วยนะครับในตอนนั้นเนี่ยโยไมรู้สึกว่าเขากำลังถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมครั้งใหญ่เลยนะครับโยไมเลยเลือกที่จะปฏิเสธไปแต่ในระหว่างที่จะปฏิเสธไปเนี่ยริมารูก็ได้โผล่เข้ามาในห้องนั้นพอดีนะครับที่ริมารูโผล่มาอาณาจักรเบอร์มุนนะครับเพราะว่าริมารูมีเรื่องที่จะคุยกับฟิลนะครับแล้วก็มีเรื่องที่จะขอร้องโยไมให้ทำนะครับจึงได้เดินทางมาหาโยไมโดยตัวเองโยไมนะครับรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ริมารูเนี่ยมาโผล่ในที่แห่งนี้นะครับเขาจึงได้มีการถามไถ่ริมารูไปว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะครับแต่ขุนนางไวคาซักที่กำลังคุยกับโยไมอยู่เนี่ยได้ดูถูกริมารูเลยดูหมิ่นนะครับเพราะว่าลืมรู้เนี่ยมาขัดการสนทนาระหว่างเขาทั้งสองคนนะครับมันจึงทำให้ขุนนางคาซักเนี่ยรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากนะครับจึงได้ต่อว่าลืมรู้ไปโยไมที่เห็นคาซักต่อว่าลืมรู้นะครับก็ทำให้เขาเนี่ยอารมณ์เดือดขึ้นมาทันทีแล้วก็เริ่มมีปากเสียงกับขุนนางคนนั้นนะครับแล้วก็เริ่มต่อว่าสุดท้ายโยไมก็ความสัมพันธ์อันดีงามกับขุนนางคนนั้นแล้วก็เลือกที่จะคุยกับริมารูต่อนะครับริมารูเนี่ยมาหาโยไมเพื่อขอให้ช่วยทำธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เทมเพสนะครับแล้วก็คุยเรื่องงานเปิดประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ขอร้องให้โยไมเนี่ยหาพนักงานไปทำงานซึ่งริมารูเนี่ยได้เล่าแผนงานทั้งหมดนะครับที่จะทำในงานเปิดประเทศซึ่งพอโยไมได้ฟังเนี่ยเขาก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากนะครับเขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งนะครับที่ได้คุยเรื่องงานกับริมารูเพราะว่ามุมมองความคิดของทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีนะครับลิมารูเนี่ยได้ขอให้โยไมนำพนักงานฝีมือดีที่สุด5คนน่ะไปช่วยเวเดล่าเปิดร้านอาหารในงานเปิดประเทศนะครับซึ่งในระหว่างที่คุยเรื่องการจัดงานเปิดประเทศอยู่เนี่ยลิมารูก็ได้บ่นอยากได้สิ่งบันเทิงหรือสิ่งหาความสนุกเพิ่มนะครับเพราะว่าลิมารูรู้สึกว่าประเทศของตนเนี่ยยังไม่มีจุดเด่นพอที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะครับมันจึงทำให้โยไมเนี่ยเสนอความคิดของตนให้ริมารูได้ฟังนะครับเขาเนี่ยได้เสนอให้ริมารูสร้างโรงละครกับสนามประลองนะครับเพราะว่าในอาณาจักรอินกราเซียเนี่ยมีทั้งโรงละครมีทั้งสนามประลองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับและทำให้เศรษฐกิจเงินเนี่ยหมุนเวียนไปทั่วประเทศและทำให้ประเทศเนี่ยมั่งคั่งนะครับริมารูก็ได้เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีนะครับหลังจากที่โยไมนำเสนอความคิดนี้มาเขาเนี่ยตั้งใจที่จะสร้างโคลอสเซียมที่จุคนได้มากถึง 50,000 คนเลยนะครับซึ่งมันมากกว่าสนามประลองในอาณาจักรอินกราเซีย5เท่าเลยก็ว่าได้นะครับและภายในสนามประลองเนี่ยก็จะมีที่นั่งของชนชั้นสูงและสามัญชนปะปนกันไปนะครับและมีการเช่าขายอุปกรณ์ไอเทมเครื่องมือต่อสู้และระหว่างชมการประลองก็จะมีอาหารฟาสต์ฟู้ดเดินขายให้ความสะดวกแก่คนดูนะครับภายในโคลอสเซียมเนี่ยมีพื้นที่สำหรับยืนดูให้แก่เหล่าคนธรรมดาระหว่างการประลองก็จะมีการโฆษณาฟูลโพชั่นที่เป็นสินค้าของเทมเพสโดยใช้กับผู้เข้าแข่งขันที่บาดเจ็บเพื่อโฆษณาออกไปให้เห็นถึงคุณสมบัติของฟูลโพชั่นนะครับซึ่งริมารูเนี่ยได้เกิดติ๊งไอเดียและโยงทุกอย่างเข้ามาเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่จะหมุนเวียนเงินของเทมเพสให้คล่องยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้ประเทศมั่งคั่งนะครับซึ่งพอโยไมได้ฟังแผนการนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกตื่นเต้นและรับปากนะครับว่าโยไมเนี่ยจะทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จแน่นอนนะครับและก็จะคว้าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาให้ริมารูได้เชยชมให้ดูนะครับ
เรียนรู้กับโยมายเนี่ยคิดแผนกันสนุกสนานไปเรื่อยๆนะครับโยมายได้ตัดสินใจเนี่ยรับงานทั้งหมดทำด้วยตัวเองนะครับเพราะเขาเนี่ยอยากจะแสดงศักยภาพของตัวเองให้เรียนรู้ได้เห็นนะครับว่าฝีมือของเขาเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าเหล่าพ่อค้าคนอื่นๆเลยนะครับเขาสามารถสร้างเงินให้กับเทมเพลตได้ขอให้เรียนรู้เนี่ยรอดูผลลัพธ์เลยนะครับเรียนรู้เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้โยไมนะครับว่าหากทำงานสำเร็จเนี่ยเรียนรู้จะรับโยไมเป็นลูกน้องโดยใช้ผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือการันตีเพื่อการเป็นที่ยอมรับแก่ทุกคนในเทมเพลตนะครับโยไมได้ตอบตกลงและสะสางงานทุกอย่างแล้วเดินทางไปที่เทมเพลตในที่สุดซึ่งในตอนที่โยไมได้ออกเดินทางเนี่ยริมรุนะครับก็ได้ตระหนักขึ้นมาว่าก่อนหน้านี้นะครับโยไมได้มีปากเสียงกับขุนนางคนหนึ่งนะครับริมรุได้เป็นห่วงความปลอดภัยของโยไมในระหว่างการเดินทางนะครับเขาเนี่ยจึงได้ส่งกอบเอมอนนะครับไปคุ้มกันโยไมแบบเงียบๆโดยไม่ให้โยไมรู้ตัวนะครับซึ่งเหตุการณ์ตรงส่วนนี้เนี่ยริมรุก็หวังที่จะฝึกกอบเอมอนไปในตัวด้วยนะครับและริมรุได้ยื่นรางวัลข้อเสนอให้กับกอบเอมอนนะครับว่าถ้าหากกอบเอมอนเนี่ยคุ้มกันโยไมสำเร็จนะครับเขาจะมอบดาบอุจิกัตนะที่เป็นของประจำตัวของริมรุเนี่ยให้กับกอบเอมอนไปเลยนะครับหลังจากที่กอบเอมอนได้ฟังข้อเสนอนี่น่ะเขาก็ได้ตกลงรับงานแล้วก็ไปคุ้มกันโยมายแบบเงียบๆไม่ให้รู้ตัวในที่สุดหลังจากที่ริมรุคุยกับโยมายเสร็จเนี่ยริมรุก็ได้เดินทางไปที่กิลด์นักผจญภัยนะครับเพื่อเข้าไปคุยกับฟิลซึ่งเรื่องที่คุยก็ไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับริมรุเนี่ยได้เชิญฟิลไปที่งานเปิดประเทศด้วยตัวเองเลยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้ฝากเชิญกษัตริย์ของประเทศเวอร์มุนไปด้วยนะครับโดยที่ริมรูเนี่ยฝากจดหมายไว้ที่ฟิลนะครับซึ่งในระหว่างที่ริมรูกำลังส่งจดหมายให้เนี่ยฟิลนะครับก็ได้ถามขึ้นมาว่าริมรูเนี่ยไม่คิดจะชวนยูกิไปที่งานเปิดประเทศหรอซึ่งริมรูเนี่ยก็ได้คิดว่ายูกิอาจจะยุ่งนะครับแต่เขาก็ได้เขียนจดหมายขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเป็นจดหมายเชิญที่เขียนขึ้นมาสดๆเลยนะครับแล้วก็ฝากให้ฟิลเนี่ยส่งไปให้ยูกิด้วยนะครับซึ่งการเชิญยูกิไปงานเปิดประเทศครั้งนี้เนี่ยริมูรุจะไปรับไปส่งด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่สะสางงานทุกอย่างเสร็จนะครับริมูรุก็ได้ให้ลันก้านะครับไปบอกฝ่ายก่อสร้างนะครับให้มารวมตัวกันที่ทางทิศตะวันตกของเมืองนะครับส่วนริมูรุเนี่ยก็เริ่มร่างเขียนแผนพิมพ์เขียวโคลอสเซียมขึ้นมานะครับโดยมีอาจารย์ราฟาเอลเนี่ยเป็นคนคอยคำนวณทุกอย่างแล้วก็เป็นคนคอยออกแบบนะครับซึ่งริมรูเนี่ยเขียนแบบแปลนเสร็จอย่างรวดเร็วและส่งต่อให้ฝ่ายก่อสร้างเริ่มดำเนินการสร้างทันทีนะครับซึ่งการสร้างครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการสร้างสนามประลองที่ยิ่งใหญ่มากๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศของริมรูนะครับสนามประลองโคลอสเซียมที่ริมรูมีแผนว่าจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมีเวลาในการสร้างแค่2เดือนก่อนงานเปิดประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งริมรูก็รู้สึกว่าเขาจะต้องทำให้เสร็จให้ทันก่อนงานเปิดประเทศแน่นอนนะครับต่อมาผมจะมาเล่าเหตุการณ์ทางฝั่งของลามิลิตบ้างนะครับในเขาวงกตที่เธอกำลังอาศัยอยู่เธอกำลังวางแผนหนึ่งนะครับที่กำลังจะก่อให้เกิดเรื่องที่สนุกสนานขึ้นภายในอนาคตนะครับลามิลิสเนี่ยกำลังวางแผนกับเบเลต้านะครับแล้วก็คุณเทนี่นะครับนั่นก็คือแผนการย้ายที่อยู่ไปอยู่กับริมรูนั่นเองซึ่งในตรงนี้เนี่ยเบเลต้าคิดว่ามันอาจจะล้มเหลวก็ได้นะครับเพราะว่าลามิลิสเคยขอไปอยู่กับริมูรุแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ริมูรุได้ปฏิเสธมาซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเบเลต้าก็หวังไว้ลึกๆนะครับว่าริมูรุจะรับลามิลิสและพวกเขาเนี่ยอยู่ด้วยนะครับตัดมาทางฝั่งเทมเพสริมูรุที่ได้รับรายงานจากดันก้าว่าที่ประตูทิศตะวันตกเนี่ยมีกลุ่มคนมาสร้างกระท่อมอยู่โดยไม่ได้ขออนุญาตจากริมูรุซึ่งมันทำให้แผนงานการสร้างโคลอสเซียมเนี่ยยังไม่ถึงกับเริ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าติดปัญหาอยู่ที่กำลังไก่เกี่ยกับกลุ่มคนกลุ่มนั้นอยู่ซึ่งกลุ่มคนที่มาสร้างกระท่อมอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศของเทมเพสเนี่ยนั่นก็คือพวกลามิลิสนั่นเองลามิลิสเนี่ยได้มาขออยู่กับริมูรุซึ่งเธอเนี่ยได้ทำการปิดเขาวงกตของเธอเสร็จสับแล้วก็มาสร้างกระท่อมอยู่เพื่อหวังว่าริมูรุเนี่ยจะรับเธอเข้ามาอยู่ด้วยนะครับหลังจากที่ริมรูได้เดินทางมาเห็นสภาพของลามิลิสกับพวกเบเลต้านะครับที่กำลังสร้างกระท่อมอยู่เขาก็รู้สึกเอือมละอาแล้วก็คิดว่าคงจะไล่ลามิลิสไปไม่ได้แน่นอนในครั้งนี้นะครับเขาจึงรับเรื่องมาไว้พิจารณานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็คิดเรื่องสนุกขึ้นมาได้นะครับอย่างการสร้างดันเจียนที่เขาเคยเล่นเกมในโลกเดิมนะครับดันเจียนที่มีนักผจญภัยเข้าไปท้าทายนะครับแล้วก็มีไอเทมต่างๆซึ่งเขาเนี่ยคิดว่ามันคล้ายคลึงกับเขาวงกตของลามิลิสมากๆนะครับเขาจึงได้ถามลามิลิสออกไปนะครับว่าลามิลิสเนี่ยสามารถสร้างดันเจียนได้หรือเปล่านะครับซึ่งลามิลิสก็ได้ตอบตกลงกลับมานะครับว่าเธอเนี่ยสามารถทำได้นะครับริมรูเนี่ยพอได้ฟังคำตอบแบบนั้นเขาก็รู้สึกลิงโลดดีใจเป็นอย่างมากนะครับเขาได้วางแผนที่จะเอาดันเจียนน่ะไปไว้ใต้สนามประลองยังๆออกไปทางด้านข้างนะครับเขากำลังจะสร้างแหล่งที่ทำให้นักผจญภัยเนี่ยปักหลักอยู่ในเมืองนี้แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเงินหมุนเวียนนะครับทำให้ประเทศของริมรูเนี่ยเป็นที่หลักปักฐานของนักผจญภัยทั้งหลายแหล่นะครับ
หลังจากที่ลิมริวได้รับคำตอบนะครับลิมริวก็เลยได้ถามข้อจำกัดของลามิลิสไปจำนวน5ข้อนะครับซึ่งข้อ1ที่ลิมริวถามไปเนี่ยลิมริวได้ถามว่าการสร้างเขาวงกตสามารถสร้างในใต้ดินได้ถึงกี่ชั้นเองนะครับซึ่งลามิลิสก็ได้ตอบกลับมาว่าถึงจะไม่มีขีดจำกัดเรื่องจำนวนชั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับเธอสามารถทำได้ถึง100ชั้นเลยนะครับส่วนข้อ2ที่ลิมริวได้ถามออกไปเนี่ยคือการดำเนินการนั้นจำเป็นต้องใช้เวลากี่วันนั่นเองนะครับลามิลิสเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาอีกว่าเธอเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการสร้าง1ชั้นนั่นเองนะครับแม้จะเพิ่มจำนวนชั้นก็ใช้เวลาแบบเดียวกันถ้ามีเวลา100ชั่วโมงนะครับเธอก็จะสามารถผลิตเขาวงกตได้ถึง100ชั้นเลยทีเดียวนั่นเองนะครับส่วนข้อ3เนี่ยลิมูดูก็ได้ถามลามิลิสไปอีกว่าอสูรที่อยู่ภายในจะเป็นยังไงนะครับซึ่งลามิลิสเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่จำกัดนะครับแค่เพียงอสูรสิ่งมีชีวิตอย่างแมลงเองเนี่ยก็อาศัยอยู่ตามอำเภอใจไม่ได้นะครับยกเว้นจะได้รับการอนุญาตจากเธอส่วนข้อ4นะครับลิมารูก็ได้ถามไปอีกว่าโครงสร้างภายในสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเจตนาหรือไม่นะครับลามิลิสเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าสกิลเฉพาะตัวของเธอเนี่ยมีชื่อว่ารังสรรค์วงกตนะครับสกิลนี้เนี่ยมีคุณสมบัติสุดยอดมากการสับเปลี่ยนโครงสร้างภายในก็สามารถทำได้ใน1ชั่วโมงแม้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนแล้วครั้งหนึ่งจะคงตัวในอีก24ชั่วโมงหรือให้สรุปก็คือเธอสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในได้ตามใจนึกเลยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับลิมารูก็ได้ถามไปว่าหากเสียชีวิตภายในนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับลามิลิสก็ตอบกลับมาว่าเขาวงกตเนี่ยจะเป็นไปตามความนึกคิดของเธอนะครับลามิลิสบอกว่าหากอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เธอรับรู้ได้เนี่ยการคืนชีพคนตายก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่ลิมารูได้ฟังคำตอบและข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเขาก็รู้สึกว่าลามิลิสเนี่ยจริงเอามากๆเลยนะครับที่เธอเนี่ยสามารถสร้างสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ได้นะครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าหากคิดจะทำสงครามกับลามิลิสในเขาวงกตเนี่ยบอกได้เลยว่าลามิลิสชนะขาดลอยนี่เองนะครับและลิมารูก็ได้ตัดสินใจสร้างสนามประลองไว้บนที่ว่างในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองนะครับโดยมีเขาวงกตหรือดันเจียนอยู่ใต้สนามประลองออกไปทางเยื้องๆด้านข้างนิดนึงนะครับส่วนโรงละครที่ลิมารูจะสร้างขึ้นเนี่ยเขาจะสร้างในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนะครับซึ่งในเขตนั้นเนี่ยจะเป็นเขตผ่อนหย่อนใจจะมีที่พักของเหล่าขุนนางของคนธรรมดาหรือมีที่พักชั้นสูงมีที่พักธรรมดามากมายนะครับซึ่งง่ายๆก็คือย่านนั้นจะเป็นย่านเริงรมย์หรือย่านพักผ่อนหย่อนใจนี่เองครับเขาก็เลยเลือกที่จะสร้างโรงละครไว้ที่นั่นนะครับซึ่งหลังจากที่ลามิลิสให้คำตอบเนี่ยลิมารูก็ได้ให้สัญญาณการสร้างโคลอสเซียมขึ้นทันทีนะครับการสร้างทุกอย่างก็ได้เริ่มขึ้นทันทีหลังจากที่ลิมารูให้สัญญาณนะครับแต่ปัญหาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราคนงานเนี่ยไม่สามารถจะประกอบโครงสร้างภายใน1เดือนนี้ได้หรือว่าภายในเร็วๆนี้ได้นะครับจะต้องมีการออกแบบหรือจะต้องมีการอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งลิมารูเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มไลน์นะครับแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจัดการเองนะครับและลิมารูก็ได้ใช้สกิลราฟาเอลนะครับทำการประกอบโครงเหล็กสนามประลองให้เสร็จภายใน1วันให้ทุกคนได้ดูเป็นขวัญตาเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้เริ่มการทำโครงเหล็กการทำโครงร่างโครงคอลอสเซียมขึ้นมาให้เป็นโครงที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับโดยมีราฟาเอลคอยคำนวณทุกอย่างนะครับซึ่งเหล่าคนงานหรือเหล่าวิศวกรที่อยู่ในประเทศนั้นได้เห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกอึ้งแล้วก็รู้สึกขอบคุณลิมารูเป็นอย่างมากนะครับที่ช่วยประกอบโครงเหล็กสนามประลองให้เสร็จภายใน1วันหรือเร็วขนาดนี้นะครับเพราะเขาก็ได้สร้างต่อในทันทีนะครับและลิมารูเนี่ยก็ได้ให้ลามิลิสเนี่ยเริ่มสร้างดันเจียนทั้งหมด100ชั้นทันทีนะครับแผนของลิมารูก็คือเขาจะสร้างดันเจียนเพื่อเรียกนักผจญภัยเข้ามาในเมืองนะครับให้มาท้าทายดันเจียนโดยข้างในดันเจียนจะมีอสูรและไอเทมมากมายกระจัดกระจายกันอยู่ภายในนั้นนะครับและปัจจัยสำคัญในการสร้างดันเจียนครั้งนี้เนี่ยลิมารูบอกว่าคือการที่ต้องมีแก่นเวทมหาศาลไหลเวียนอยู่ทั่วดันเจียนนะครับซึ่งลิมารูก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วนั่นก็คือลิมารูได้ไปขอให้เวลดอล่านะครับมาช่วยเป็นบอสชั้นที่100นะครับหรือเป็นผู้พิทักษ์ดันเจียนซึ่งลิมารูเนี่ยคิดจะอาศัยแก่นเวทที่เวลดอล่าปล่อยออกมาเนี่ยเพื่อสร้างอสูรขึ้นมานะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ตั้งทฤษฎีขึ้นมาว่าหากมีแก่นเวทที่หนาแน่นในพื้นที่นั้นๆ นะครับจะทำให้ก่อกำเนิดอสูรแหล่ง B หรือถึงแหล่ง A ขึ้นไปนะครับขึ้นมาอย่างเช่นในตอนที่เวเดล่าถูกผนึกในถ้ำนะครับพวกอสูรสรพิษก็เกิดขึ้นมาจากแก่นเวทที่เวเดล่าปล่อยออกมามันเกิดจากการครอบแน่นของแก่นเวทและทำให้กลายเป็นอสูรนะครับซึ่งลิมารูก็ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยเพื่อสร้างอสูรขึ้นมานะครับและลิมารูเนี่ยก็ได้นำไอเทมหรืออาวุธเวทมนต์ที่มีคุณสมบัติผิดเพี้ยนเนี่ยเอาไปไว้ในที่ต่างๆในดันเจียนนะครับและก็ให้กำเนิดอสูรตั้งแต่แรงต่ำจนถึงแรงสูงภายในดันเจียนลิมารูนะครับให้ลามิลิสสร้างไอเทมเวทมนต์2ชิ้นขึ้นมานะครับชิ้นแรกเนี่ยมีชื่อว่ากำไรแห่งการคืนชีพนะครับซึ่งกำไรแห่งการคืนชีพเนี่ยเป็นไอเทมเวทมนต์ที่ลามิลิสสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แล้วทิ้งครั้งเดียวนะครับคุณส
มบัติของกำไรแห่งการคืนชีพเนี่ยคือการที่ถ้าเกิดมีบุคคลที่ใส่กำไรนี้เข้าไปในดันเจียนแล้วเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยบุคคลที่ใส่กำไรนั้นจะสามารถคืนชีพขึ้นมาได้1ครั้งนะครับและไอเทมเวทมนต์ชิ้นที่2มีชื่อว่านกหวีดคืนถิ่นนั่นเองนะครับหากเกิดสถานการณ์คับขันเนี่ยถ้าเกิดเป่านกหวีดคืนถิ่นนี้นกหวีดนี้จะนำพาคนที่เป่าวาร์ปไปอยู่หน้าดันเจียนทันทีนะครับนั่นก็คือ2ไอเทมนี้เป็นไอเทมที่โคตรจะโกงมากๆนะครับในดันเจียนนี้แต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีนะครับเพราะว่าไอเทมพวกนี้เนี่ยไม่สามารถนำออกไปใช้ข้างนอกดันเจียนได้นี่นะครับ2ไอเทมนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แค่ในดันเจียนเท่านั้นหากมีคนเอาไปใส่แล้วเอาไปตายข้างนอกดันเจียนน่ะก็จะไม่สามารถคืนชีพได้เองนะครับซึ่งลีมานูก็ได้แจ้งเรื่องนี้หรือทำกฎเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็แจ้งต่อนักผจญภัยในภายภาคหน้าด้วยนะครับต่อมาเนี่ยลีมานูได้ขอให้ลามิลิสเนี่ยสร้างภูมิศาสตร์ขึ้นมานะครับซึ่งภูมิศาสตร์เนี่ยมันก็คือการที่ขอให้ลามิลิสเนี่ยสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นตามใจนึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตร้อนเขตหนาวเขตชื้นเขตอุ่นนั่นเองนะครับแต่ลามิลิสเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปว่าเธอไม่สามารถทำได้เองนะครับแต่ในขณะเดียวกันที่ลามิลิสกำลังปฏิเสธลิมรูอยู่เนี่ยมิลิมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอมาจากไหนและเธอเข้ามาได้ยังไงนะครับผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าแม้ลิมรูอยู่ใต้ดันเจียนขนาดนี้มิลิมก็ยังหาเจอนะครับซึ่งมิลิมเนี่ยได้นำเสนอให้ลิมรูเนี่ยใช้มังกรหรือดาก้อนนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในแต่ละชั้นนะครับของดันเจียนโดยที่เธอเนี่ยจะอาสาไปจับมังกรที่มีคุณสมบัติดินน้ำลมไฟนะครับมาอย่างละตัวแล้วก็มาปล่อยในดันเจียนนะครับเพื่อให้มังกรเหล่านั้นเนี่ยสร้างสภาพแวดล้อมภูมิศาสตร์ให้เป็นไปตามธาตุนั้นๆ นะครับซึ่งลีมายุเนี่ยก็ได้แต่ปล่อยเลยตามเลยนะครับเพราะคิดว่ามิลิมเนี่ยเธอช่างทำอะไรเอาแต่ใจละเกินนะครับก็เลยปล่อยให้เธอทำตามอำเภอใจไปเลยนะครับซึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยลีมายุจึงเริ่มสร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างขึ้นมาภายในประเทศเพื่อความสนุกสนานก่อนงานเปิดประเทศนั่นเองในขณะเดียวกันนะครับหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยโยไมที่เดินทางมาก็เดินทางมาถึงเทมเพสอย่างปลอดภัยในที่สุดนะครับแต่เรื่องของก๊อปเอมอนที่ลิมายูได้ส่งไปคุ้มกันโยไมเนี่ยก็โปะแตกขึ้นมานะครับเพราะว่าโยไมจับได้ระหว่างทางซึ่งก๊อปเอมอนเนี่ยได้สูญเสียแขนข้างหนึ่งไปจากการคุ้มกันโยไมนะครับเขาเนี่ยได้ขอโทษแล้วก็ได้โทษตัวเองว่ามันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตนะครับแต่ลิมารูก็ได้ให้โอกาสนะครับแล้วก็มอบดาบอุจิกาตนะให้นะครับซึ่งมันทำให้ก๊อปเอมอนเนี่ยมีพลังแล้วก็มีไฟในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการพิชิตทำให้ลิมารูเนี่ยพอใจนั่นเองครับและลิมารูก็ยังให้ก๊อปเอมอนไปอยู่ภายใต้ความดูแลของโยมายอีกด้วยนะครับเหตุการณ์วุ่นวายก็ได้จบลงไปในวันนั้นนะครับหลายวันถัดมานะครับก็มาถึงวันเข้าเฝ้าของลิมารุซึ่งเป็นวันที่จะมีเผ่าต่างๆนะครับมาเข้าเฝ้าลิมารุแล้วก็มาถวายความภักดีนะครับจะมีตั้งแต่เผ่าไลเคนโทฟนะครับแล้วก็เผ่าหูกระต่ายเผ่าลิซาร์ดแมนนะครับแล้วก็เผ่าอ็อกเผ่ามนุษย์หัวสัตว์นะครับก็ได้เข้ามาที่ในประเทศเทมเพสเพื่อที่จะถวายความภักดีต่อลิมารุนะครับแต่ในงานเข้าเฝ้าเนี่ยก็ถูกขัดเพราะว่ามีเหล่าลูกชายของจอมมารดาโกริวทั้ง3คนนะครับได้เดินทางเข้ามาป่วนเมืองเทมเพสซึ่งทั้ง3คนนี้เนี่ยมีแก่นเวทที่มากที่สุดเลยนะครับเรียกได้ว่าสมกับเป็นลูกของจอมมารดาโกริวเลยนะครับลูกชายของจอมมารดาโกริวทั้ง3คนเนี่ยได้เข้ามาป่วนงานเข้าเฝ้าลิมารุแล้วก็ได้เข้ามาท้าต่อยนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้บอกไว้ว่าจะสังหารจอมาลิมารูที่เข้ามาขัดขวางการฆ่าเคแมนนะครับแต่ชิออนเนี่ยก็ได้สั่งสอน3คนนี้ไปนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ออกจะเทพมากๆนะครับซึ่งใครที่อยากจะให้ผมเล่าแยกเนี่ยก็มินเข้ามาได้นะครับผมจะเล่าแยกให้แล้วก็จะเล่าแบบละเอียดเลยนะครับว่าการต่อสู้ของชิออนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับชิออนนะครับถึงแม้จะมีแก่นเวทที่น้อยกว่า3คนนั้นแต่ก็เอาทั้ง3คนนั้นอยู่หมัดเลยนะครับมันจึงทำให้ลิมารูเนี่ยอึ้งเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เลยให้ชิออนเนี่ยกวดขันพวกนั้นแล้วก็รับพวกนั้นเป็นศิษย์นะครับซึ่งลูกชายของจอมมารดาโกริวเนี่ยก็ได้บอกกับลิมารูว่าจอมมารดาโกริวเนี่ยได้ส่งเขาทั้ง3คนเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆในเทมเพสนะครับหรือให้พูดง่ายๆก็คือการผลักดันลูกที่ครอบคุมดูแลไม่ได้มาให้ลิมารูดูแลแทนนะครับซึ่งลิมารูก็ได้แต่เอื้อมละอาแล้วก็รับในที่สุดและหลังจากที่เรื่องวุ่นวายจบลงนะครับเผ่าสุดท้ายนะครับที่มาเข้าเฝ้าลิมารูก็คือเผ่าเทงงูนะครับซึ่งเผ่าเทงงูเนี่ยเป็นเผ่าที่อยู่อีกฝากหนึ่งของป่าจูล่าเองครับเพราะเขาอาศัยอยู่ภูเขาสูงซึ่งพวกเขาเนี่ยเป็นร่างจำแรงของทูตสวรรค์ที่เข้ามาสิงในอินุนะครับนี่ก็คือหมาเผ่าเทงูเนี่ยเป็นเผ่าชั้นสูงเลยนะครับแล้วก็นับว่ามีศักดิ์ศรีในตัวเองเป็นอย่างมากนะครับเรียกได้ว่าหยับยามศักดิ์ศรีไม่ได้เลยนะครับซึ่งผู้นำเผ่าคนปัจจุบันก็คือโมมิจินะครับ
ลูกสาวของฮาคุโดนั่นเองตรงนี้นะครับผมจะขอพูดเสริมนิดนึงนะครับในที่สุดนะครับเธอก็มาปรากฏตัวให้ทุกคนได้เห็นกันทันทีนะครับว่าโมมิจิเนี่ยมีรูปร่างเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมเคยตอบคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ไปนะครับว่าโมมิจิคือใครนะครับโมมิจิคือหนึ่งในภรรยาของเบนิมารุนั่นเองนะครับซึ่งภรรยาของเบนิมารุเนี่ยมีอาบิสและโมมิจิเองนะครับทั้งสองคนเลยซึ่งผมยังไม่รู้นะครับว่าใครเป็นภรรยาน้อยภรรยาหลวงนะครับแต่เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ปูทางไปสู่การแย่งชิงเบนิมารุในที่สุดนะครับเอาละครับมาฟังกันต่อนะครับโมมิจินะครับเธอได้เดินทางมาเข้าเฝ้าริมารุนะครับซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยเธอมีท่าทีไม่ไว้ใจริมารุเพราะว่าริมารุเนี่ยเป็นพันธมิตรกับเฟย์นะครับเพราะว่าเฟย์เนี่ยเคยมีเหตุการณ์บาดหมางกับเผ่าเทงุมาก่อนนะครับเฟย์เธอหมายที่จะเอาภูเขาแล้วก็หมายที่จะเอาคนของเผ่าเทงุเนี่ยไปเป็นกำลังรบของเธอมันจึงทำให้เผ่าเทงุไม่พอใจนะครับแล้วก็คิดว่าเฟย์เนี่ยจะใช้โอกาสที่เป็นพันธมิตรของริมารุเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะครับแต่สุดท้ายนะครับเธอก็จำยอมเปิดใจรับฟังนะครับเพราะว่าริมารุเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเฟย์เธอไม่ได้สนใจภูเขาที่เผ่าเทงุอยู่นะครับแล้วก็เฟย์เธอได้ละความสนใจจากเผ่าเทงุไปแล้วเพราะว่าเฟย์เธอไปสนใจกับสิ่งก่อสร้างที่ริมารุจะสร้างให้จอมมารคาริออนมากกว่านะครับนั่นก็คือดินแดนของจอมมารมิลิมเนี่ยกำลังจะมีเมืองที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นมาโดยฝีมือของริมารุนะครับซึ่งเป็นตึกสูงระฟ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกความสนใจของเฟย์ไปทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหลังจากที่โมมิจิได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยเธอก็ได้เบาใจนะครับแล้วก็ได้คิดว่าริมารุไว้ใจได้นะครับเธอจึงไว้ใจริมารุในที่สุดแต่ในขณะนั้นเนี่ยก็ได้มีจดหมายจากแม่ของโมมิจิเข้ามานะครับว่าขอฝากลูกสาวของเธอให้ฮาคุโดเนี่ยเกี่ยวขันด้วยนะครับให้เธอเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็ขอฝากให้เบนิมารุเนี่ยดูแลลูกสาวเธอเป็นอย่างดีเลยนะครับให้สมกับว่าที่เจ้าบ่าวในอนาคตนะครับซึ่งในตรงส่วนนี้เนี่ยทุกคนก็อึ้งเป็นอย่างมากนะครับรวมถึงชูนะได้นะครับที่เป็นน้องสาวของเบนิมารุก็อึ้งนะครับว่านี่เบนิมารุจะถูกยัดเยียดให้เป็นเจ้าบ่าวเหรอครับอะไรประมาณอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันนะครับอาบิดก็ได้ส่งจดหมายมาให้เบนิมารุเหมือนกันนะครับซึ่งเนื้อความในจดหมายนี้เนี่ยก็จะกล่าวประมาณว่าเธอเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเธอจะรุกจีบเบนิมารุและเธอเนี่ยก็จะแย่งชิงตำแหน่งภรรยาหลวงของเบนิมารุกับโมมิจินะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยโมมิจิก็รู้สึกว่าเธอมีไฟขึ้นมานะครับเพราะว่ามีผู้หญิง2คนพร้อมที่จะแย่งชิงผู้ชายคนนึงนะครับเธอก็ได้ตอบรับแล้วก็จะแย่งชิงเบนิมารุเช่นกันซึ่งเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยในอนาคตนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าจะเป็นฮาเลมนิดนึงนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเบนิมารุได้กล่าวไว้ว่านะครับเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีภรรยาน้อยภรรยาหลวงนะครับเขาขอแค่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผู้หญิงคนเดียวที่พร้อมที่จะรักเขานะครับแต่สุดท้ายนะครับเหตุการณ์มันก็ตกที่ฮาเลมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพี่แก่เลือกที่จะเอาทั้งสองคนนะครับผมกระซิบไว้ก่อนและในค่ำคืนนั้นนะครับหลังจากที่วันเข้าเฝ้าเสร็จสิ้นลงเหล่าผู้บริหารก็มาประชุมกันพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเพราะว่าอีก3วันจะถึงงานเปิดเทศกาลเปิดประเทศเทมเพสนะครับซึ่งในระหว่างการประชุมเนี่ยริมารุก็ได้พาโยมายเข้ามาแนะนำตัวให้เหล่าผู้บริหารได้รู้จักกันนะครับซึ่งริมารุเนี่ยก็ได้ปูทางไว้ว่าหากโยมายทำงานสำเร็จเนี่ยโยมายจะเป็นส่วนหนึ่งของเทมเพสนะครับและเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ย ก็ไม่มีใครคัดค้านแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะว่าหลายๆคนเห็นว่าโยมายนั้นมีศักยภาพมากพอนะครับแล้วก็รอที่จะชมผลงานของโยมายอยู่นะครับพวกเขาทั้งหมดเนี่ยได้วางแผนจัดงานแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการวางบอสในดันเจียนวางร้านค้าขายของหรือวางแผนการดำเนินงานใน3วันที่จะเปิดประเทศนะครับว่าจะเป็นมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างมีละครแสดงมีดนตรีมีอะไรอย่างนี้นะครับพวกเขาก็วางแผนกันนะครับซึ่งวันเปิดประเทศน่ะก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในที่สุดนะครับเหตุการณ์สนุกสนานแม้ถึงการประลองของเหล่าผู้บริหารด้วยกันก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งก่อนที่จะจบเนื้อหาเล่ม8เนี่ยนิยายก็จะมีกล่าวเกินๆนะครับว่าผู้กล้ามาซายุคิเนี่ยก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวด้วยนะครับเขาเนี่ยได้ทำลายองค์กรออทอสนะครับหรือองค์กรค้าทาสเนี่ยนะครับเขาได้นำเหล่าเอลฟ์ที่ถูกจับไปเป็นเชลยหรือไปเป็นทาสเนี่ยเดินทางมาที่เทมเพสนะครับแต่ในข่าวลือนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือที่แพร่พายออกมาอีกนะครับว่าฮูก้ามาซายุคิเนี่ยกำลังเดินทางมาเพื่อที่จะปราบริมารุในงานเปิดประเทศนะครับซึ่งริมารุเนี่ยก็ได้บอกเหล่าผู้บริหารทั้งหมดนะครับว่าเขาจะรับมือกับฮูก้าคนนี้เองนะครับไม่ต้องให้ใครเข้ามายุ่งและเนื้อหาของนิยายเล่ม8ก็จบลงไปด้วยประการฉะนี้นะครับปูไปถึงการเปิดประเทศที่สนุกสนานที่จะเกิดขึ้นในคลิปหน้านะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าเทศกาลงานเปิดประเทศของเทมเพสเนี่ยมันสนุกเอามากๆนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ามันตื่นเต้นมากๆไม่ว่าจะเป็นการประลองการฟังดนตรีที่เชออนได้บรรเลงออกมาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยหรือผลสรุปวิจัยอะไรต่างๆก็จะมีงานนำเสนอออกมาในงานเปิดประเทศครั้งนี้เองนะครับเอาละครับ
เนื้อหานิยายเล่ม8หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งผมด้วยเวลาที่ผมลงสรุปสปอยประวัติตัวละครอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทำแบบเดิมนะครับจะเป็น 9.1 9.2 9.3 ไปเป็นปกตินะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนของแท้ถูกลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นโนเวลนิยายมังงะฉบับอีบุ๊กเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปที่เว็บมังงะคิวเพื่ออุดหนุนของถูกลิขสิทธิ์นะครับและอีกช่องทางนึงผมขอแนะนำเพจตุ๊กติ๊กบ้านการ์ตูนมีการ์ตูนและนิยายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องมหาศึกคนชนเทพดาบพิฆาตอสูรผมแนะนำนะครับว่าเพจนี้ขายของถูกลิขสิทธิ์อย่างแน่นอนและไม่หน่ำซ้ำเพื่อนๆจะได้ส่วนลดอีกต่างหากอย่าลืมไปอุดหนุนของถูกลิขสิทธิ์กันนะครับ